ครับสวัสดีครับนักเรียนขอให้นักเรียนห้องหนึ่งได้ข่าวห้องนี้ห้องหนึ่งทำอะไรให้เป็นที่หนึ่งเรียนหนังสือก็ได้ที่หนึ่งแล้วก็แข่งกีฬาก็ได้ที่หนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีความสามารถมีความสามารถก็ต้องให้มีความสามารถมากๆนะถ้าเป็นคนที่ไม่ดีก็อย่าให้เป็นที่หนึ่งนะก็ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเป็นเด็กดีนะเป็นคนดีของผู้ปกครองของพ่อของแม่และเป็นคนดีของครูนะทุกคนถ้านักเรียนเริ่มดีตั้งแต่การเป็นทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อครูทำดีเพื่อโรงเรียนนะแล้วก็ในอนาคตนักเรียนที่ทำดีเนี่ยผลตอบสนองก็คงจะได้กับตัวนักเรียนเองนะทีนี้ไอ้ความดีทำไม่ยากแต่ความไม่ดีหรือความเลวความชั่วทำง่ายแป๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนทำความดีกันทุกคนนะแล้วก็สิ่งแรกที่ควรจะให้ควบคู่กับความดีก็คือในเรื่องของมีสัมมาคารวะนักเรียนห้องนี้พูดเพราะนะครับทุกคนค่ะทุกคนนะเวลาคุยกับครูเนี่ยมีสัมมาคารวะอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับเรื่องกริยามารยาทแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมีหลายเรื่องที่เราจะต้องปรับปรุงโดยเฉพาะนักเรียนต้องปรับปรุงสิ่งที่ไม่ควรทำอันดับแรกคือเรื่องความสะอาดเนี่ยเน้นเลยคุณเน้นเรื่องความสะอาดนะนักเรียนห้องหนึ่งเนี่ยสะอาดกว่าทุกห้องไหมวัดได้ไหมไม่ได้นะครูเวรเขาจะไปตรวจดูว่าห้องเรียนสะอาดหรือเปล่าห้องน้ำห้องส้วมสะอาดหรือเปล่านะแล้วก็ตรวจร่างกายด้วยเมื่อวานตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจได้เครื่องแบบอย่างเดียวก็ตรวจดูว่าผมเผ่าการแต่งกายเป็นยังไงผมถูกระเบียบหรือไม่นะนี้ทีนี้ครูบอกเรื่องความสะอาดเนี่ยมันสร้างสุขนิสัยเราไหมสร้างสร้างยิ่งนักเรียนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยยิ่งรักสะอาดมากโดยเฉพาะใบหน้าใบหน้าเนี่ยสำคัญเลยมีใครไม่ได้ทาแป้งมาบ้างมีไหมอยากจะดูสักนิดหนึ่งว่าที่ไม่ทาเพราะอะไรผัดหน้าผัดหน้าทาแป้งแล้วไม่มีใครยกมือแสดงว่าทาแป้งกันมาทุกคนทาแป้งเพราะอะไรให้รอให้สวยให้หอมไม่มีให้เท่หรอกนะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องสำอางเนี่ยเราต้องใช้ให้ถูกต้องนะเพราะครูก็เคยสอนมาแล้วว่าการใช้เครื่องสำอางเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกต้องยิ่งคนแพ้เครื่องสำอางทำให้เกิดผิวหนังจะเสียไปหรือทำให้เกิดสิวฝ้าได้นะครับเพราะวัยพวกเราเนี่ยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวสิวเริ่มขึ้นแล้วทุกคนสังเกตได้นะเรื่องสิวนะทีนี้เรื่องฮอร์โมนเพศถามอีกครั้งหนึ่งถามบ่อยครั้งนะถามว่าฮอร์โมนเพศเนี่ยใครมีความพร้อมแล้วฮอร์โมนเพศมีความพร้อมแล้วที่เรียกว่าวุฒิภาวะทางเพศใช่ไหมใครพร้อมแล้วไม่พร้อมไม่รู้ตัวเองไม่รู้เดี๋ยวเธอต้องรู้ตรงนี้นะรู้ยังทำไมสิวมันขึ้นทำไมผู้ชายจึงฝันเปียกทำไมผู้หญิงมีประจำเดือนรู้ตรงนี้นะรู้ในการพัฒนาการทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไป
ทีนี้มันมีสไลด์เพิ่มเติมนักเรียนไม่ต้องจดก็ได้นะครูจะได้แนะนำเธอสักนิดหนึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะการเปลี่ยนแปลงทางเพศเนี่ยเป็นและการพัฒนาทางเพศเนี่ยอันแรกก็คือดูเด่นชัดคือในลักษณะของเพศชายกับเพศหญิงหรือลักษณะทางเพศเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศชายอยู่ที่ไหนครับที่สร้างฮอร์โมนเพศชายอยู่ที่ไหนถูกต้องอันทะที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงอยู่ที่ไหนครับถูกต้องอันนี้คือลักษณะทางเพศบ่งบอกอยู่แล้วนะว่าเป็นเพศหญิงกับเพศชายเท่านั้นเองในเพศอื่นไม่เป็นแล้วก็อันที่สองความต้องการทางเพศความต้องการทางเพศเนี่ยมีกันทุกคนที่ครูให้ดูว่า1ของผู้หญิงมีอะไรบ้าง2มีอะไรบ้างต่อไป1ของผู้ชายมีอะไรไหมมีอะไรบ้างแล้ว2ของผู้ชายมีอะไรบ้างนะต้องย้อนนิดหนึ่งนะย้อนนิดหนึ่งว่าจะได้เข้าใจตรงนี้ที่ครูบอกว่า1 2 3อยู่ตรงนี้นะไอ้โทษตัดนิดหนึ่งมาแล้วครับตรงนี้เองใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อกี้สไลด์นี้บอกว่าสองลักษณะทางเพศหนึ่งรับความรู้สึกนะรับความรู้สึกนะที่มีความรู้สึกทางเพศตรงนี้เนี่ยนะส่วนของผู้ชายครูก็เลื่อนไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาก็มีตรงนี้นะความรู้สึกทางเพศนะครับทีนี้เราจะเข้าใจอย่างไรเมื่อกี้เราเห็นสไลด์ว่าให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเพศจากผลการเรียนรู้เมื่อกี้ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้ปัญหาที่มันเกิดจากที่บางคนเนี่ยคิดอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้นะในข้อที่สองเนี่ยนี่ใช่ไหมครับตอนนี้นักเรียนรู้อะไรบ้างผู้หญิงรู้เกี่ยวอะไรผู้ชายบ้างพฤติกรรมทางเพศผู้ชายเป็นยังไงผู้ชายเรียนรู้ผู้หญิงมีพฤติกรรมทางเพศอย่างไรไม่รู้รู้อย่างเดียวจากสื่อต่างๆนะเพราะนั้นความต้องการทางเพศเนี่ยจากการเรียนรู้นะบางคนรู้มากบางคนไม่รู้อะไรเลยบางคนเด็กบางคนโตแล้วนะเพราะนั้นการเรียนรู้เนี่ยบางทีประสบการณ์นะเรามีทีนี้ตัวที่สองนี่แหละที่สำคัญที่สุดก็คือสื่อหนุ่มสาวจะหอมแก้มกันเนี่ยจะหอมกันส่วนไหนตอบก็เหมือนกันแล้วใช่ไหมสมมติชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยรักกันมากจะต้องจุมพิษกันจะต้องหอมแก้มนะจะหอมกันตรงไหนส่วนใหญ่เขาหอมกันตรงไหนหอมแก้มนะทีนี้บางคนบอกว่าถ้าดูหนังไทยเวลาเขาหอมแก้มเขาจูบกันเนี่ยหนังไทยเขาจูบกันแบบไหนต่อไปหนังฝรั่งต่างกันไหมต่างกันไหมต่างกันนะเนี่ยก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆนะก็ทำได้ชอบใจเลยยิ้มตัวต่อไปก็คือค่านิยมนี่ก็คือในเรื่องของความชื่นชอบความพึงพอใจใช่ไหมความพอใจ อะไรนะความตราตรึงความเพ้อฝันด้วยค่านิยมนะเพ้อฝันก็ค่านิยมนักร้องคนโปรดของนักเรียนคือใครนักแสดงคนโปรดของนักเรียนคือใคร
ถ้านักเรียนจะเรียนให้เก่งนักเรียนจะต้องเอาอย่างแบบใครไม่รู้นะอันนี้ในเรื่องของค่านิยมนะ